วัสดีครับทุกคนผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับวันนี้ผมมีข่าวอยากจะมาบอกกับทุกคนครับผมอยากจะชวนเพื่อนทุกคนนั้นมาเจอกันในงานเช็คแอนด์ซิปในวันที่8มิถุนายนนี้ครับเป็นวันที่ผมเองก็รอคอยที่จะได้เจอกับทุกคนครับเช็คแอนด์ซิปก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ทำให้ผมได้เจอกับเพื่อนๆอย่างใกล้ชิดแล้วครับแล้วผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมชวนกูรูหุ้นอีก2ท่านมากับผมด้วยและที่สำคัญครับพี่ๆกูรูหุ้นเขาก็จะมาแชร์ทั้งประสบการณ์มุมมองแล้วก็มาเปิดเผย6หุ้นที่ต้องมีอยู่ในพอร์ตด้วยนะครับทั้ง Momentum Investor พี่ต้นคุณพฤทธิ์ภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนและ Technical Investor พี่หมอวินนายแพทย์รัชยุทธจีรพรประภานักทุนเสี่ยงเทคนิคขวัญใจมหาชนและผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนักทุนและผู้ร่วมก่อตั้งถามอีกกับอีกครับจองที่นั่งได้แล้ววันนี้บัตรราคาเพียง500บาทแล้วพบกันนะครับผมจะบอกว่าเราจะรวยหรือเราจะจนเราจะสำเร็จหรือเราล้มเหลวผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นคนส่วนใหญ่อ่ะผมจะบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะฟิตผมว่าผมเคยพูดประโยคนี้แล้วนะทุกคนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าแรงผลักดันพลังงานทางด้านดีอยากขยันอยากสู้ให้ประสบความสำเร็จมันไม่มีใครบอกเฮ้ยผมอยากจะทำแบบขี้เกียจเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันต้องใช้ความพยายามแต่หลายครั้งที่เราพยายามไม่นานพอเราไม่ได้ให้เวลามันมากพอผมพูดได้เพราะว่าผมสังเกตว่าตอนที่ตลาดดีคนเข้าตลาดโหฟิตกันจังเลยพอตลาดไม่ดีเพ่นหมดหายหมดปิดทางจริงๆเราต้องอยู่ให้ได้ตลอดเวลาครับยากก็แค่ประคองตัวเราจะสำเร็จหรือเราจะล้มเหลวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองแล้วก็ไม่มีใครเพอร์เฟกต์อย่าไปคิดมากอะไรผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะตรงนี้ต้องทำอะไรนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับก็ผมว่ากำลังใจที่ดีที่สุดก็คือมาจากตัวเราเองไม่ต้องไปฟังจากใครหรอกสร้างจากตัวเราเองดีที่สุดแต่มันก็ต้องอยู่ในใจเราตลอดเวลานะไม่ต้องไปท้อไม่มีใครช่วยเราได้เราช่วยตัวเองได้เท่านั้นนะครับอัตตาหิอัตโนนาโถความรู้เรียนไม่มีวันหมดความรู้ฟรีมีเยอะแยะนะครับอ่านหนังสือดูรายการถามอีกนะครับเพิ่มพูนประสบการณ์ไปเรื่อยๆรู้ให้ลอกแต่พอเลือกแล้วรู้ให้ลึกอย่ารู้ให้รอบแล้วกลายเป็นเป็ดไม่เลื่อนสักอย่างก็ฝากไว้ครับ